ทั้งศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ได้คาดการณ์นะครับว่าสำหรับปี2567นี้ประเทศไทยนั้นยังคงขาดดุลการค้าระหว่างประเทศต่อเนื่องมาถึง3ปีซ้อนทั้งหมดนี้มีหลายปัจจัยครับหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาในเชิงโครงสร้างการนำเข้าพลังงานน้ำมันซึ่งเราต้องพึ่งพาจากต่างประเทศค่อนข้างสูงนะครับและอีกปัจจัยสำคัญก็คือเราขาดดุลให้กับประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้คาดการณ์นะครับว่าในปี2567นั้นประเทศไทยยังคงเผชิญหน้ากับการขาดดุลการค้าเป็นปีที่3ต่อเนื่องหลังจากขาดดุลการค้ามา2ปีติดต่อกันนะครับปัจจัยหลักนั้นก็มาจากการนำเข้าพลังงานเพิ่มมากขึ้นตามราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่การส่งออกของไทยนั้นหดตัวสวนทางในปี2566 7เดือนแรกของปีนี้ครับขาดดุลไปแล้ว 6,600 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจัยหลักๆคือ 1. ประเทศไทยนั้นเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธินะครับและไทยจะขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นยังคงเพิ่มขึ้นทุกๆ10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับปีนี้ครับประเทศไทยยังขาดดุลการค้าต่อเนื่องเพราะราคาพลังงานนั้นยังคงอยู่ในระดับสูงเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่ครับความสามารถในการแข่งขันของไทยก็ลดลงค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มจะขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มมากขึ้นและแม้ว่าดุลการค้ากับสหรัฐนั้นเราจะได้ดุลก็ตามแต่ก็ไม่สามารถชดเชยปริมาณการขาดดุลการค้ากับจีนได้การได้ดุลการค้ากับประเทศคู่ค้าหลักอื่นๆนั้นก็มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการเข้ามาตีตลาดของสินค้าจีนในประเทศไทยนะครับได้แก่กลุ่มประเทศอาเซียนออสเตรเลียรวมถึงการที่ไทยนั้นก็มีการนำเข้าสินค้าจากกลุ่มอาเซียนมากยิ่งขึ้นดังนั้นการขาดดุลการค้าของไทยนั้นยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากโครงสร้างการนำเข้าของไทยนั้นต้องพึ่งพาทั้งพลังงานและสินค้าต้นทุนมูลค่าสูงและสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยสามารถที่จะลดการขาดดุลการค้าได้หากเรามีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดหรือว่าพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ